่อนหน้านี้คือแบบไม่คิดว่าจะมีลูกได้คุณหมอก็บอกว่ามีโอกาสท้องยากมากคุณหมอบอกว่าพบเนื้องอก3ก้อนค่ะขนาด5 4แล้วก็ 4.3 ค่ะคิดว่าตัวเองตั้งครรภ์ว่ายากแล้ว2 มาเจอเนื้องอกนี่คือแบบน้ำตาไหลแล้วแบบใจแป้วเลยค่ะคุณหมอก็บอกว่าเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ค่ะเพิ่มเข้ามาอีกคือถ้าจับที่ตรวจครรภ์ทีไรนะคะครูก้อยอาถรรพ์ค่ะเมนมาค่ะมันยากตรงระยะทางถ้าเกิดว่าระยะทางแค่50กิโลหรือคือหนูก็คงจะไปทำเด็กหลอดแก้วเรียบร้อยแต่ทีนี้ระยะทางมันเกือบ500กิโลค่ะทางด้วยรถยนต์อย่างเดียวอุ๊ยทรมานถ้าไม่มีรถยนต์ก็คือต้องนั่งรถประจำทางอย่าท้อแค่อยากให้เธอเริ่มใหม่เมื่อสุดท้ายผลลัพธ์นั้นฉันคงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่นัดชื่อยากอ่ะนัชยาชื่อเล่นก็ได้ค่ะชื่อวิวก็ได้ค่ะแม่วิวแม่วิวแม่วิวชื่อนัชยาใช่ไหมใช่ค่ะโอเคแม่วิวแนะนำตัวนิดนึงค่ะตอนนี้ชื่ออายุอาชีพจังหวัดค่ะสวัสดีนะคะชื่อแม่วิวค่ะอายุ33ปีอยู่จังหวัดนครพนมค่ะ อาชีพก็ประกอบธุรกิจส่วนตัวค่ะโอเคซึ่งตอนนี้ประสบความสำเร็จแล้วประสบแล้วค่ะประสบความสำเร็จแบบตื่นตันใจมากเลยค่ะก่อนหน้านี้คือแบบไม่คิดว่าจะมีลูกได้คุณหมอก็บอกว่ามีโอกาสท้องยากมากจนวันนี้แบบประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเลยค่ะแบบดีใจมากก่อนหน้านี้คิดจะไปทำอีกซี่เออเดี๋ยวนะนี่คือตกลงแม่ท้องธรรมชาติเหรอธรรมชาติงงมากเลยอ่ะเตรียมตัว3เดือนเพื่อที่จะไปทำอีกซี่ค่ะแต่มาก่อนค่ะแล้วอยู่ๆก็มาเองจากการที่เราบำรุงกันแล้วก็น้ำวันไข่ตกใช่ค่ะค่ะแล้วก่อนหน้านั้นอ่ะก่อนหน้านั้นกี่ปีอ่ะแม่วันไข่ตกก็นับอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ได้ทำการบ้านตอนวันไข่ตกค่ะเอ้าไอ้นี่หมายความว่าตั้งใจไหมว่าเราจะทำเพื่อที่จะให้ติดหรือว่าก็ทำไปตามธรรมชาติเพราะว่าอยากคืออันนี้ก็คือตั้งใจว่าจะไปทำอีกซี่อย่างเดียวแต่ส่วนการบ้านแล้วก็ทำอยู่ตลอดค่ะคือวันวินวันบ้างแล้วแต่แบบบางทีอาจจะ 2-3 วันบ้างอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ได้ตั้งใจว่าเอ๊ะเราจะมีน้องหรือเปล่าหรือว่าไม่มีแต่ตอนนั้นอะณตอนนั้นคือตั้งใจบำรุงที่จะไปอีกซี่อย่างเดียวค่ะเพราะว่าคุณหมอบอกว่าโอกาสท้องธรรมชาติยากมากค่ะก็เลยโอเคงั้นกลับมาบำรุงตั้งหลักใหม่ค่ะคือบำรุงอย่างจริงจังค่ะก็สั่งจากเพจครูก้อยมาทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็มาบำรุงจริงจังจนประมาณผ่านไปประมาณเกือบเดือนอ้อตอนนั้นสงสัยเราเป็นเพราะว่าเราเครียดค่ะก็เลยความรู้สึกนะคะสงสัยเราเครียดประจำเดือนเราก็เลยอาจจะเคลื่อน ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ค่อยมาตรวจใหม่คือถ้าจับที่ตรวจครรภ์ทีไรนะคะครูก้อยอาถรรพ์ค่ะเมนมาค่ะอ๋อคือที่ผ่านมาจะเป็นแบบนั้น ค่ะก็เลยแบบเฉยๆอ่ะเฉยๆไม่มีอะไรแบบอ๋อไม่ต้องค่ะไม่ต้องอย่าเพิ่งจับซื้อมาตุนไว้อยู่ค่ะประมาณ20กว่าอันค่ะก็เลยแบบอย่าจับบอกตัวเองอย่าจับ20กว่าอันอย่าจับซื้อมาขายหรอแม่20กว่าอันเนี่ยคือแบบในแต่ละเดือนเราจะตรวจนะคะถึงตอนนั้นก็คือแบบผ่านไปวันนึง2วันเราก็จะตรวจเลยค่ะแบบคือตอนนั้นคนอยากมีอ่ะเนาะแบบมันมียากอะค่ะแล้วปรากฏว่าก็คือเจอ2ขีดเหมือนที่ส่งรูปมาให้ดูใช่ค่ะเจอ2ขีดแบบที่หนูส่งไปให้ครูก้อยดูเลยค่ะเนี่ย2ขีดเข้มชัดเลยนะคะคนลุกเลยอ่ะใช่ค่ะตอนนั้นเมนขาดไปนานแค่ไหนอะคะขาดไปประมาณคือเมนขาดไปประมาณสัก1เดือนนิดๆค่ะถึงจะชัดขนาดนี้
คือแม่ปล่อยจนเมนขาดไปเป็นเดือนเลยเหรอไม่ใช่ว่าเมนขาดอาทิตย์ใช่ค่ะไม่ค่ะขาดไปแค่วัน2วันยังไม่สับที่ตรวจคันค่ะหนูกลัวอาถรรพ์ค่ะครูก้อยอ้าวแล้วทำไมปล่อยมาจนถึงมาเป็นถึงเดือนนะคะเราคิดว่าตอนนั้นคือความผิดปกติไหมหรือว่าเริ่มเอะใจแล้วคิดว่าเป็นความแบบเราน่าจะเครียดด้วยค่ะก็เลยแบบสงสัยมันอาจจะทำให้เมนเราเคลื่อนแต่ปกติเราจะเป็นคนที่28วันทุกเดือนค่ะแต่พอดีด้วยความที่ตอนนั้นเรากังวลคือเราไปหาหมอมาเพิ่มหมอบอกว่าเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่มันก็เลยทำให้แบบเนื้องอกชั้นเพิ่งหายแล้วมาเยื่อบุอีกหรออะไรคืออย่างนี้ค่ะโอเคเท้าความไปหน่อยตอนนั้นอะตอนที่เราแต่งงานใหม่ๆอะเราปล่อยมากี่ปีก่อนตอนนั้นปล่อยมาประมาณ1ปีกว่าๆทีนี้ก็เลยคิดว่าทำไมตัวเองไม่ท้องสักทีทั้งที่อายุเราก็น้อยพูดง่ายๆว่าจัดเป็นคนอายุน้อยถ้าเทียบกับแม่ๆในเพจนึกออกไหมแล้วก็สามีก็ไม่ใช่ว่าอายุเยอะคือดูแล้วไม่น่าจะจัดอยู่ในกลุ่มผู้มีบุตรยากใช่ค่ะก็เลยไปปรึกษาคุณหมอทีนี้คุณหมอก็เลยตรวจดูซาวดูคุณหมอบอกว่าพบเนื้องอก3ก้อนค่ะขนาด5 4แล้วก็ 4.3 ค่ะก็เป็นขนาดคือต้องบอกแม่ๆว่าแค่4เซนอะก็เป็นขนาดที่คุณหมอเนี่ยพิจารณาจะผ่าแล้วนะแค่ก้อนเดียว4เซนของแม่นี่คือ4 4 5ก้อนค่ะก็คือประมาณไซส์4 4 5พวกนี้หมดเลยอยู่แบบยังไงคะติดกันในโพรงมดลูกในโพรงเลยค่ะคุณหมอก็เลยบอกว่ายากมากมันขวางไงคือถ้ามันมีก้อนเดียวโอเคมันก็อาจจะแบบถ้าตัวอ่อนมาฝังบริเวณที่มันไม่ได้มีเนื้องอกมันก็ฟลุกได้แม่นึกออกมั้ยมันก็อาจจะฟลุกติดได้แต่อีเนี่ย3ก้อนแล้วบางทีถ้ามันวางตำแหน่งวางสนุกกันแม่นึกออกป่ะคือว่าวางสนุกนี่คือหมดสิทธิ์ฝังเลยนะอุ๊ยกูก็ขนลุกตอนนั้นก็แบบไปหาคุณหมอเนื้องอกคืออันดับแรกคือคิดว่าตัวเองตั้งครรภ์ว่ายากแล้ว2มาเจอเนื้องอกนี่คือแบบน้ำตาไหลแล้วแบบใจแป้วเลยค่ะคุณก้อยแบบไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นตอนนั้นน่ะพอหมอบอกว่าเจอเนื้องอกซึ่งหมอก็บอกเลยว่าอาจจะนะติดลูกยากหน่อยแล้วหมอเขาให้เราลองวิธีอื่นไหมคะหรือว่าเขาแนะนำเป็นเด็กหลอดแก้วหรือแนะนำให้เราไปผ่าตัดหรืออะไรอย่างนี้เลยเพื่อนแนทคุณหมอแนะนำว่าต้องเลาะก้อนเนื้อออกถึงจะมีน้องได้ค่ะหนูก็ไปเลาะก้อนเนื้อออกตามที่คุณหมอบอกทีนี้ก็พอผ่านไปสัก6เดือนก็ไปดูอาการคุณหมอก็บอกว่าตอนนี้ทุกอย่างก็ดูสวยงามดีปกติแต่เป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ค่ะเพิ่มเข้ามาอีกใช่ค่ะซึ่งจริงๆอ่ะมันอาจจะเป็นอยู่แล้วแหละไปศึกษาเพจของครูก้อยอย่างจริงจังว่าตัวที่เป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นะคะบำรุงยังไงถึงจะท้องได้ต้องเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าตอนที่เราไปเจอเนื้องอกตอนนั้นรู้จักเพจครูก้อยหรือยังก่อนหน้านี้อ่ะหนูรู้จักแล้วค่ะหนูก็ซื้อของทางเพจครูก้อยมาทานแต่ไม่จริงจังค่ะเพราะไม่ได้คิดว่าเป็นบุตรยากไม่กินบ้างใช่ค่ะกินบ้างไม่กินบ้างก็คือแบบปล่อยปะละเลยอะค่ะคิดว่าโอ๊ยยังไงเดี๋ยวเราก็ท้องเพราะไม่ได้มีอะไรมากมายคุณหมอเขาก็ให้กำลังใจว่าเดี๋ยวเราผ่าแล้วเราก็จะมีน้องได้อย่างเงี้ยค่ะคือหนูก็กินอยู่ค่ะแต่ไม่ได้จริงจังไม่ได้แบบอะไรมากมายอะค่ะทานของทางเพจครูก้อยอยู่ปกติแสดงว่าตอนแรกอะแม่ก็ตามเพจครูก้อยด้วยความที่เราอะอยากจะมีลูกใช่แต่เราอะต้องการบำรุงเหมือนกับว่าให้การตั้งครรภ์นั้นแข็งแรงสมบูรณ์เราไม่ได้มาเตรียมตัวทำเด็กหลอดแก้วคนละแบบมันก็เลยเป็นการบำรุงแบบสบายๆที่แบบไม่ได้เคร่งครัดมากแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวก็บำรุงไปร่างกายสมบูรณ์เดี๋ยวก็คงติดเองแต่ปรากฏไม่ใช่ใช่พอไปตรวจมันปัญหาที่แม่เป็นมันคือสาเหตุของผู้มีบุตรยากลำดับต้นๆเลยทั้งเนื้องอกมดลูกทั้งเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ใช่ค่ะ2อย่างเลยค่ะแต่ไม่มีช็อกโกแลตซีสเนาะในรังไข่ไม่มีเนาะไม่มีค่ะโอเคคือมั่วแต่ในมดลูกของแม่พูดง่ายๆบางคนอ่ะคือเขาทั้งมดลูกทั้งรังไข่อันนี้ความดับเบิ้ลอ๋อไม่ค่ะอันนี้อยู่แต่ในมดลูกก็ยังดีที่มันไม่ไปเบียดกับไข่นี่คือยังแบบข้อดีอยู่นะเสร็จปรากฏพอเคลียร์เสร็จมดลูกอะไรดูดีไปเจอเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ก็เลยตัดสินใจเลยว่าอีกซี่เพราะว่ามันต้องย้ายตัวมาฝังใช่คราวนี้ตั้งใจบำรุงอะไรนะคะ
พออิกซี่แม่ก็เลยรู้แล้วว่ากระบวนการบำรุงมันต้องเก็บไข่มันต้องเก็บสเปิร์มใช่มันจะต้องแบบว่าขั้นตอนการอิกซี่จะมีอะไรบ้างหนูก็ไปศึกษาเพิ่มเติมว่าเราต้องทานอะไรแบบอะไรเพื่อที่จะแบบครั้งเดียวแล้วติดเลยเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินเยอะค่ะหนูก็เลยหันกลับมาบำรุงตัวเองแบบจริงจังแบบหนักหน่วงมากค่ะไข่วันละ3ถึง9ฟองเลยแบ่งเป็น3 6แบ่งเป็นเช้าเที่ยงเย็นเลยค่ะทุกวันเลยค่ะถ้าวันไหนที่ไข่ตกบ้างไข่สุกบ้างก็จะตัดเพิ่มเข้าไปโปรตีนก็วันละ2ซองค่ะน้ำมะกรูดก็เช้า2เย็น2อะไรเงี้ยบำรุงคือแบบหนักมากค่ะคิดว่าสักวันฉันจะต้องเป็นแม่ให้ได้อย่างเงี้ยค่ะคือตอนนั้นในใจอะค่ะแม่ตั้งใจไหมว่าเราบำรุงกี่เดือนแล้วเราจะไปเก็บไข่ตอนนั้นเราตั้งเป้าไว้ไหมหนูตั้งเป้าไว้3เดือนเพื่อที่จะไปเก็บกับไปทำกระบวนการอีกซี่คือตั้งใจว่า3เดือนคือก่อนสิ้นปีนะคะจะไปเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเสร็จสับภายในปีนี้บอกตัวเองอะค่ะแต่บำรุงไปบำรุงมาก็ประมาณ2เดือนครึ่งค่ะแล้วก็มาตรวจถึงเจอมาท้องค่ะซึ่งบอกว่าคุณพ่อก็บำรุงด้วยไม่ใช่ว่าเราบำรุงอยู่คนเดียวใช่ค่ะคุณพ่อบำรุงด้วยค่ะพ่อทานอะไรบ้างคะไหนลองบอกหน่อยค่ะคุณพ่อทานแค่ถังเช่าแล้วก็ซิงค์แค่นั้นค่ะแล้วก็บำรุงไข่ MCR ใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณพ่อก็จะทานแล้วก็จะทานปลาแล้วก็ไข่แม่ทานยังไงพ่อต้องทานอย่างนั้นค่ะเราจะต้องท่องไว้เพื่อลูกค่ะแสดงว่าอาหารตามคัมภีร์ที่อูก็ให้เช็คลิสต์อ่ะกินไข่กินปลาอะโวคาโดพวกเนี้ยลักษณะเมนูอาหารจะออกแนวคล้ายๆคลีนนะถ้าเกิดใครกินตามถูกต้องก็จะแนวออกคลีนๆหน่อยนะแล้วก็อาหารเสริมคือแม่กินตัวแม่ลองบอกเลยตั้งแต่เช้าจนถึงก่อนนอนอ่ะของแม่ก่อนเช้าก็ตื่นนอนมาก็ดื่มน้ำกระดกน้ำไปเลยค่ะ1ขวดแล้วก็พอกระดกน้ำเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ำเสร็จแล้วก็มาทานน้ำมะกรูดนะคะพอทานน้ำมะกรูดเสร็จแล้วก็เราไปทานอาหารเช้า1ถ้วยก็จะเป็นข้าวกล้องที่ทานกับเนื้อปลาบ้างสลัดบ้างแล้วแต่วันนะคะพอช่วงสายๆมาสัก9โมงก็มาเช็คโปรตีนค่ะเช็คโปรตีนผ่านไปสักเว้นระยะไว้ก็ทานจะทานเป็นน้ำมะเขือเทศที่เป็นกล่องเหมือนคูก้อยระหว่างวันก็ทานน้ำผงผักค่ะเพียวกรีนค่ะโอ้เพียวกรีนโอเคซื้อแบบขวดถังมาเลยค่ะ2ลิตรว่านี้เวลานี้ทานนี้มันจะมีกำกับเวลาค่ะช่วงบ่ายมาก็ทานไข่ต้มค่ะแล้วโยเกิร์ตค่ะอะโวคาโดก็กินไปแบบคือกินไปเรื่อยๆอะค่ะแบบไม่เราจะไม่ฟิกว่าเวลานี้เรากินกี่โมงคือกินยังไงก็ได้ใน1วันให้มันได้ตามคัมภีร์ที่ครูก้อยเช็คลิสต์มาไว้อะค่ะใช่แต่หนูคิดว่าหนูถูกกับโปรตีนนะคะเหมือนโปรตีนมันไปสร้างกล้ามเนื้อแล้วแบบทำให้น้ำหนักเราดูเพิ่มขึ้นจากที่เมื่อก่อนคิดว่าตัวเองน่าจะขาดโปรตีนด้วยนะคะไม่ต้องขาดแน่นอนขาดแน่นอนแม่ 90% ของคนไทยอ่ะขาดโปรตีนแน่นอนเราไม่มีทางกินโปรตีนเพียงพอต่อน้ำหนักตัวเราเพราะว่าก็เหมือนที่บอกแม่ต้องกินไข่วันนึงเป็น18ฟองกินแบบกินไก่เป็นครึ่งกิโลอะไรแบบเนี้ยซึ่งในชีวิตประจำวันบางทีเรากินไม่ได้แต่พอเวลาเราเตรียมตัวมีลูกอ่ะเราต้องการเวลาที่กระชั้นโดยเฉพาะคนทำเด็กหลอดแก้วอ่ะเนาะแล้วเราต้องการไข่ที่แบบหลายฟองหลายใบการมากินแค่นั้นหยิบยงยงอ่ะมันสารอาหารมันไม่ถึงคราวนี้ตัวเฟอร์ตี้อ่ะถ้าเรากิน2ซองมันเท่ากับพื้นฐานเลยไง50กรัมต่อวันแล้วก็กินเชคไป2ซองแล้วก็ผู้ชายอ่ะซิงค์ยังไงก็ขอให้ยืน1เอาไว้เนี่ยซิงค์นาโนของครูก้อย MCR ซิงค์นาโนขอให้ยืน1แล้วมันก็จะมีผลในเรื่องของอารมณ์รักอันนี้ครูก้อยขอถามแม่นะว่าจริงไม่จริงอ่ะตรงเนี้ยเอาตามความจริงเลยว่าเรารู้สึกยังไงกับ MCR ขอก็รู้สึกว่าเขากินแล้วรู้สึกปี้กระเป๋านะคะค่ะก็ดีค่ะดีคือเหมือนมันเป็นแบบแหล่งรวมวิตามินสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะค่ะครูก้อยโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อหลายๆอย่างเพื่อที่จะมารวมกันแบบหลายๆเม็ดอะค่ะเพราะว่าสามีหนูอะเขาไม่ค่อยชอบทานยาทานยายากมากค่ะยิ่งถ้าแบบหลายๆเม็ดนะคะโนเลยค่ะแทบจะเลี่ยงได้เลี่ยงค่ะเพราะว่าเพื่อนเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทานก็ดีค่ะที่มีหนึ่งเม็ดแล้วแบบวันที่จะปฏิบัติภารกิจก็ตามที่เพจครูก้อยบอกเลยค่ะ2เม็ดซึ่งเรียบร้อยติดกลายเป็นติดธรรมชาติไปเลยค่ะใช่ค่ะตัวเนี้ยถ้าสังเกตจริงๆถ้าผู้ชายที่กินมาเรื่อยๆนะเราลองถามสามีดูมันจะมีความแตกต่างอันนี้เราก็ถามอันนี้สามีเราจะบอกเลยหนูก็ถามนะคะว่าตอนที่กินกับไม่กินเป็นยังไงตอนกินรู้สึกแบบ
ก็ไม่เท่าไหร่นะแต่พอกินเข้าไปแล้วเหมือนน้ำเยอะเพื่อนว่าอย่างเงี้ยค่ะนี่คือเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงไอ้นี่เราก็เอามาจากสามีเราเลยคือเขาบอกว่ามันจะเคารพธงชาติตอนเช้าด้วยใช่ค่ะแล้วก็ในเรื่องของเหมือนแบบสะกิดปุ๊บก็ใช่ก็คือสะกิดปุ๊บก็มาแต่ต้องสะกิดนะมันก็ไม่ใช่พวกแบบเป็นไวอากร้าที่มาแบบไม่มีอารมณ์ร่วมก็ไม่ใช่คือผู้หญิงก็ต้องมีอารมณ์ร่วมกันแล้วก็แล้วมันก็ไม่ใช่ว่ากินเม็ดเดียวแล้วก็ได้เลยไม่ใช่เราต้องกินบำรุงมากินบำรุงมาก่อนคือบำรุง3เดือนค่ะบำรุงล่วงหน้าก่อน3เดือนที่หนูจะเตรียมค่ะคราวนี้พอวันไข่ตกอ่ะเราก็ไปดับเบิ้ล2มันก็จะสะกิดมาแล้วก็ความอารมณ์ความรู้สึกอ่ะคือมันจะมีความสุขมากกว่าอันนี้ทุกที่เราสัมผัสอ่ะนะฟีลลิ่งอ่ะมันจะไม่เหมือนคนที่อยู่กันมานานอ่ะรักเล็กเอออะไรประมาณนั้นมันเหมือนคนเพิ่งแต่งงานอ่ะมันจะไม่เหมือนคนแบบอยู่กันมา8ปี9ปีอ่ะแบบหนุ่มสาวเลยนี่เรื่องจริงครูก้อยพูดเลยว่านี่เรื่องจริงเลยเอาบ้านเรามาพูดเลยซึ่งแม่หลายคนเขาก็กระซิบกันมาว่าสามีก็บอกอย่างนั้นซึ่งครูก้อยอ่ะภูมิใจมากกับตัว MCO แล้วก็พ่อหลายคนเนี่ยแม้กระทั่งเขาทำลูกเสร็จเขาก็ยังกินเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นการเสริมสร้างขาเตียงอ่ะแม่ให้เตียงมันแข็งแรงอ่ะนึกออกไหมเรื่องแบบนะเรื่องนี้เออขาเตียงมันก็ต้องแข็งแรงมันไม่เกี่ยวกับว่าทำลูกหรือไม่ทำลูกมันก็บำรุงแล้วมันก็บำรุงด้วยไงมันไม่ใช่เป็นยาที่แบบไม่ใช่ไวอากร้าหาบุญง่ายๆแต่ว่า MCO อ่ะคือมันเป็นชิงนาโนแล้วคุกก็เป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยที่เราซื้อลิขสิทธิ์ของ MCI ตัวชิงนาโนตัวนี้ค่ะที่ชื่อว่าไฮดรเจนน่ะจาก USA แล้วก็มาใส่เพราะฉะนั้นถ้าแม่เห็นหน้ากล่องคุกก็จะเห็นว่าซิงค์75มิลลิกรัมอันเนี้ยไม่จะไม่มีใครใส่แบบนี้ทุกคนจะใส่แค่เป็นซิงค์ธรรมดาแม้กระทั่งยาที่หมอจ่ายจะเป็นซิงค์ธรรมดาซิงค์นาโนอ่ะผลพลอยได้คือตรงเนี้ยตรงที่เรามาคุยกันนี่แหละคือไอ้ตรงเฟรชตรงอารมณ์รักอ่ะมันจะได้อืมมันจะได้ด้วยอันนี้เวิร์คปึ๊บปรากฏอ่ะติดขึ้นมาเองแล้วยังไงอ่ะเราไปคุยกับหมอแล้วไปตรวจฮอร์โมนอะไรหรือยังอ่ะที่แบบไปตรวจฮอร์โมนก็เรียบร้อยค่ะผ่าตอนนี้ฝากครรภ์เรียบร้อยค่ะไม่หมายถึงว่าตอนที่เราจะทำติดหลอดแก้วอ่ะเราไปตรวจฮอร์โมนกับหมอแล้วไหมหรือว่าแค่คุยคือตอนนั้นน่ะแค่คุยค่ะกับหมอท่านหนึ่งอ่ะแค่คุยค่ะคุยขั้นตอนกระบวนการไว้เฉยๆค่ะแต่ยังไม่ได้แบบไม่ได้ลงไปทำโอเคก็ยังดีแต่ทีนี้พอเรารู้ว่าเราท้องเราก็ไปหาอีกหมอหนึ่งค่ะหมอที่อยู่ใกล้บ้านแต่ว่าหมอที่หนูจะไปทำดิกหลอดแก้วคืออยู่ที่ขอนแก่นค่ะเข้าใจไกลจากบ้านค่ะเพราะว่าแม่อยู่จังหวัดอะไรนะคะนครพนมค่ะไม่มีคลินิกทำเด็กหลอดแก้วใช่ไหมไม่มีค่ะเราจะต้องเข้าขอนแก่นหรือไม่ก็โคราชแล้วก็กรุงเทพเท่านั้นเพราะว่าแม่จากเพจคุกก้อยอ่ะส่วนใหญ่คือขอนแก่นกับโคราชถ้าเขาไปทำเด็กหลอดแก้วกันใช่แต่ทีนี้มันไกลและที่มันไกลเราก็บำรุงรอภายใน3เดือนเพื่อที่จะไปตรวจแล้วคือแบบให้ได้ค่าต่างๆให้มันครบทุกอย่างโดยที่เราไม่ต้องขาดตกบกพร่องแม้แต่หนึ่งข้อผู้ชายก็ต้องบำรุงล่วงหน้าเช่นกันค่ะก็เลยแบบเตรียมตัวทั้งพ่อทั้งแม่ค่ะเพื่อที่จะไปครั้งเดียวแล้วให้คุณหมอตรวจมาว่าโอเคแล้วก็ได้ทำเลยเตรียมที่จะเข้านี้ใช่ค่ะเนี่ยดีมากเลยด้วยความที่ระยะทางด้วยที่เราไม่ได้สะดวกเหมือนกับว่าอยู่ใกล้ๆจะเรียกแท็กซี่ไปมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราไม่ใช่ว่าจะไปได้หลายครั้งไปแล้วหมอรีเจ็คบางทีไปแล้วค่าไม่ผ่านหมอรีเจ็คตีกลับอ่ะคุณไปเตรียมตัวมาก่อนอ่ะค่านี้ไม่ได้ไปตรวจสเปิร์มรอบนี้ไปนอนมาก่อนมันยากตรงระยะทางถ้าเกิดว่าระยะทางแค่50กิโลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนูก็คงจะไปทำเด็กหลอดแก้วเรียบร้อยแต่ทีนี้ระยะทางมันเกือบ500กิโลค่ะ500กิโลแล้วไม่มีเครื่องบินด้วยเนาะระหว่างจังโอ้โหแม่แสดงว่าถ้าแม่เดินทางด้วยรถยนต์อย่างเดียวค่ะอุ้ยทรมานถ้าไม่มีรถยนต์ก็คือต้องนั่งรถประจำทางค่ะมันดูมันไม่สนุกเลยเพราะว่าพอเวลาสมมติถ้าเราย้ายตัวอ่อนแม่คิดดูจังหวะย้ายตัวอ่อนแล้วเราจะกลับมาบ้านอ่ะแล้ว500กิโลไม่แน่แม่หลุดจังหวะนั้นแหละใช่ค่ะเราก็เลยต้องพยายามเตรียมตัวให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในระยะเวลา3เดือนค่ะคุณก้อยแล้วอยู่เราก็มาท้องเอาผ่าเยื่อบุโพรงมดลูกจะทำผิดที่เลยเนี่ยนะแต่ตัวเยื่อบุโพรงมดลูกยังไม่ได้ผ่าค่ะหมายถึงว่าท้องผ่าเยื่อบุคือไอ้เยื่อบุก็ไม่ได้รักษาเยื่อบุไม่ได้รักษาค่ะพอตรวจยังไม่ได้รักษาก็ตั้งใจว่าไปอีกซี่รอบนี้ก็คือจะให้เขาตรวจภายในทีเดียวทั้งหมดเลยค่ะว่าจะต้องมีอะไรบ้างที่เราจะต้องทำที่จะอยู่ภายในวงเงินของอีกซี่อะค่ะที่ว่ามีอะไรบ้างอะไรบ้างอะค่ะ
เดี๋ยวนะแต่ตัวเนื้องอกเลาะแล้วเรียบร้อยค่ะแต่ตัวเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะยังไม่แล้วเราก็อยู่ก็ท้องธรรมชาติได้เฉยเลยทั้งที่จริงโรคนี้มันค่อนข้างยากเหมือนกันที่จะแบบจะติดธรรมชาติใช่ค่ะหนูก็งงเหมือนกันหนูก็ดูเพจครูก้อยเขาก็บอกว่าที่เพจของครูก้อยบอกว่าทานดีก็ท้องได้ตัวเพจที่เป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นะคะหนูก็ไปศึกษาตัวนั้นค่ะก็มีหลายเคสนะคะที่อยู่ๆเขาก็ท้องเองได้แต่ว่าไข่เขาก็ต้องดีด้วยแล้วก็สเปิร์มก็จะต้องดีด้วยแต่ถ้าสมมุติว่าเยื่อบุโพรงลูกเจริญผิดที่เป็นก็เยอะแล้วก็แก่ด้วยคือไข่แก่ด้วยอายุมากแล้วสามีก็สเปิร์มไม่ค่อยดีด้วยบางทีอันนี้ก็ต้องไปอีกซี่เลยแบบ 100% แต่อันนี้สามีถือว่าสเปิร์มก็คือทำให้เราท้องธรรมชาติได้แล้วเราอะไข่ก็ถือว่ายังไม่ได้เสื่อมมากคือไม่ถึง35มีปัญหาอีกตรงแค่มดลูกเคลียร์ก็ได้เคลียร์ไปแล้วแต่เยื่อบุโพรงลูกเจริญผิดที่ก็คือแบบแสดงว่าตอนนี้น้องตอนนี้คือคลอดแล้วหรือว่าอะไรคะยังค่ะได้10วีคทำไมอ๋อว่าทำไมถึงดูไม่อ้วนไม่อะไรเลยขอดูพุงนิดนึงได้ไหมคะมันตุ๋ยๆยังไอ้ตุ๋ยน่ารักถ้า10วีคอ่ะมันดูไม่ออกเลยเหมือนเรานั่งกันอย่างเงี้ยมันก็จะดูไม่ออกว่าคนเนี้ยท้องเพราะว่ายังไม่ออกไม่บวมไม่อะไรเลยเดี๋ยวประมาณสักแต่ว่า4เดือนอะมีหนึ่งสิ่งที่อึ้งไปกว่านั้นตอนที่ว่า10วีคที่เพิ่งไปซาวมาคุณหมอเจอเนื้องอกด้วยนะคะยังไม่หมดอีก1ก้อนค่ะขนาด 4.3 เซนเขาก็ไปด้วยกันเลยค่ะแม่เขาก็จะโตไปกับลูกเจอเยอะมากเลยแล้วก็เขาก็จะโตไปกับเด็กพอวันสุดท้ายที่ผ่าค่ะเขาก็จะเอาเนื้องอกออกมาด้วยอันนี้ครูก็เห็นมาเยอะในลูกเพจนะคะไม่ได้มีความกังวลอะไรน้องสาวพี่เจมก็มีเนื้องอกไปกับลูกเหมือนกันแล้วตอนแรกอ่ะคือเขาไม่ได้เป็นผู้มีบุตรยากไงเขาก็ไม่ได้ไปตรวจเหมือนแม่ตั้งแต่แรกอ่ะคือไม่รู้ว่าตัวเองมีเนื้องอกเนาะแล้วก็ท้องไปตามธรรมชาติปรากฏว่าพอวันจะคลอดอ่ะเด็กออกไม่ได้ทั้งที่เด็กกับหัวก็เพิ่งรู้วันนั้นว่าเนื้องอกอ่ะเท่ากับหัวเด็กเลยหมอก็เลยผ่าคลอดเอาน้องออกแล้วก็เอาเนื้องอกออกมันก็ไปกันได้แล้วมันก็จะโตขึ้นเพราะว่าพอเวลาเราท้องอ่ะเราจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนเนื้องอกมันก็เหมือนกินอาหารจากที่เราบำรุงลูกแล้วมันก็กินอาหารจากเอสโตรเจนของเราแต่มันก็ไปกันได้แม่มันไม่ได้มีปัญหาแล้วเพราะมันไม่ใช่เนื้อร้ายพอสุดท้ายเดี๋ยวหมอก็เอาออกให้อันนี้หมอบอกอย่างนั้นไหมคะหมอบอกค่ะเขาจะไม่ไปเอามันออกก่อนตอนที่น้องยังเล็กๆมันเสี่ยงเขาก็ปล่อยอันนั้นแม่ไม่ต้องกังวลแล้วก็ครูก็เจอเยอะมากในเพจอะเจอมากแบบสมมติว่า100คนน่ะเจอแบบนี้คนที่เป็นเคสเนื้องอกมาก่อนอย่างเงี้ยสมมติว่าเจอ10คนก็ทุกคนก็ปกติดีไม่ได้มีปัญหาอะไรในการคลอดอะไรเงี้ยนะคะแล้วคุณแม่แบบผิวพรรณสวยเปล่งปลั่งมากเลยอันนี้คือสวยมาตั้งแต่ก่อนท้องหรือว่าสวยตอนท้องคะเนี่ยตอนก็ผิวสวยมาตั้งแต่ก่อนท้องนะคะแต่มีหลายคนก็แอบแซวว่าสงสัยจะได้ลูกสาวหรือเปล่าเออใช่เพราะว่าเราท้องธรรมชาตินี่นาเราไม่รู้เพศนี่นาใช่ค่ะตอนนี้เรายังไม่รู้เพศสักอีกสัก2วีคแม่ก็ไปนิปได้แล้วนะใช่ค่ะอีก2วีคแม่ก็จะรู้เพศยังไงก็แอบกระซิบนะแอบกระซิบกันได้นะก็ขอวันนี้ขอบคุณแม่มากนะที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์นะคะครูก็เชื่อว่าคลิปนี้เวลาแม่ๆคนอื่นเขาเห็นเขามีกำลังใจว่าเฮ้ยบางทีฉันมีเนื้องอกเยอะฉันมีเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ฉันจะท้องได้ไหมฉันจะมีโอกาสท้องเองได้ไหมแม่ก็อาจจะเป็นหนึ่งเคสนั่นแหละท้องได้ค่ะขอแค่เราบำรุงแล้วก็ท้องไว้ค่ะว่าสักวันฉันจะต้องเป็นแม่ค่ะแต่ครูก้อยมองแววตาแม่ครูก้อยมีอยู่อย่างหนึ่งที่ครูก้อยเห็นจากแววตาแม่คือแม่เป็นคนจริงจังมากเป็นคนจริงจังมากคือมันดูออกค่ะมันดูออกจากแววตาแล้วก็การที่เราพูดออกมาว่าเนี่ยเราบำรุงอะไรเรากินอะไรคือถ้าคนกินไม่จริงก็จะไม่ใช่แววตาแบบนี้ก่อนหน้านี้ไม่จริงจังค่ะครูก็แบบกินเล่นๆไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวคงท้องเราขาดโปรตีนแน่ก็เลยแบบกินไปวันละซองบางทีก็แรกๆเหมือนมันแบบเหม็นนะคะความรู้สึกแต่ทีนี้พอผ่านไปเข้าปีที่3แล้วนะที่เราแต่งงานมา3ปีแล้วนะเรายังไม่มีสักทีอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวอายุเราก็เพิ่มไข่เราก็จะเริ่มเสื่อมลงแล้วเรากลับมาจริงจังดีกว่าเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอจริงจังเราก็ทำได้แป๊บๆแล้วก็สำเร็จค่ะมาแบบงงมากค่ะครูก้อยบางคนเขาเรียกอะไรไม่ได้ตั้งตัวเลยค่ะบางคนยืดเยื้อที่ตัวเองอ่ะคือแบบทำบ้างไม่ทำบ้างมันก็จะห่างมันก็จะแบบนานไปเรื่อยเพราะครูก้อยมีประสบการณ์คือ7ปีแล้วเนาะที่ครูก้อยนั่งคุยกับแม่แบบเนี้ยแล้วคนที่ได้นั่งคุยกับครูก้อยแบบเนี้ยที่เขาประสบความสำเร็จอ่ะ
แววตาแบบนี้หมดคือเขาเคยเรื่อยๆมาก่อนแต่พอสุดท้ายเขามาขมวดอ่ะแป๊บเดียวพอขมวดว่าเราเอาจะเอาจริงอ่ะมันก็แป๊บเดียวทุกอย่างมันก็จะแบบสำเร็จโดยง่ายอยู่ที่ว่าเราตั้งใจหรือเปล่าอยากให้แม่พูดเป็นกำลังใจให้กับแม่ท่านอื่นหน่อยค่ะที่วันนี้บางทีอาจจะท้อนะอาจจะมีปัญหาเรื่องนี้แหละเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เนื้องอกมดลูกอาจจะท้อไปแล้วเป็นกำลังใจให้หน่อยค่ะฝากถึงแม่ๆทุกคนนะคะไม่ต้องท้อนะคะอย่างเช่นแม่วิวนะคะก็เป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่มีก้อนเนื้องอกด้วยขอแค่ทุกคนตั้งใจบำรุงตามคัมภีร์อาจจะมีเลี่ยงบ้างนิดนึงหรือว่าแต่เราก็ต้องทำให้เป็นประจำทุกวันนะคะไม่ต้องแบบว่าโอ้วันนี้ทำพรุ่งนี้ไม่ทำวันนี้ทำคือพยายามทำให้เป็นประจำทุกวันค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ชินไปเองแล้วก็ท่องไว้ค่ะว่าสักวันฉันจะต้องเป็นแม่ให้ได้ค่ะอ๋อแล้วคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ได้สำเร็จจริงๆอยากขอบคุณครูก้อยมากนะคะที่มีอาหารดีๆอย่างเช่นโปรตีนบอกวิตามินเสริมต่างๆค่ะที่นำมาให้สำหรับผู้ที่มีบุตรยากอย่างเช่นวิวค่ะที่ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้ใช้คำว่าแม่ค่ะครูก้อยคือรอมานานค่ะตั้งใจว่าจะไปอีกแต่ถ้าปีนี้ยังไม่มาคือจะไปอีกซี่แล้วอย่างเดียวเลยค่ะแต่พอได้มาทานเพจทางครูก้อยทุกสิ่งทุกอย่างที่สั่งมามันประสบผลสำเร็จมากๆค่ะถ้าไม่มีเพจครูก้อยก็คงจะแบบไม่รู้ว่าจะมีวันนี้ไหมขอบคุณมากมากเบบี้แอนด์มัมยืนหนึ่งในใจผู้มีบุตรยากค่ะโอเคขอบคุณค่ะแม่มีขอบคุณค่ะรออัปเดตนะรอรู้เพจทำไมครูก้อยทำแบบนี้แล้วมันมีอ่ะมันซุปเหรอใช่ค่ะมันมีค่ะมีรออุ้ยใช่ค่ะเพิ่งรู้ว่าบ๊ายบายแม่วิวขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสักวันฉันจะเป็นแม่